ให้ประโยชน์ต่อเขานะครับในเรื่องที่ให้รับรู้รับทราบว่าการดำเนินงานของในส่วนของคสช.นะครับคือทำในภาคของคสช.แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยท่านได้ของเราเนี่ยได้พยายามดำเนินการแล้วก็มีผลงานต่างๆอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจในเรื่องการใช้มาตรา112อะไรก็ตามนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือกฎหมายปกตินะครับแล้วก็เราจำเป็นต้องดำเนินการเพราะว่าพื้นฐานของประเทศเราเนี่ยนะครับบางประเทศมันไม่เหมือนกันของเราก็คือของเราเพราะนั้นต่างชาติก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการที่เราชาวไทยทุกคนเนี่ยมีความรักเพื่อนฝูงต่อสถาบันนะครับแต่ว่าอาจมีความปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลบางบุคคลซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีการปกป้องสถาบันนะครับที่เราและทุกคนของชาวไทยเนี่ยนะวันนี้ก็มีการที่แจ้งเรื่องประเด็นนี้ด้วยครับถ้าดูดมเด